ไม่คิดว่าผู้ชายที่บอกตัวเองว่าถือสินห้าจะใช้คําพูดรุนแรงขนาดไหนถึงทําให้ผู้หญิงที่จิตใจเข้มแข็งถึงกับรับไม่ไหวส่วสนหน้าข่าวมือถือไม่ได้เป็น FC เธอแต่อยากจะบอกเธอไม่ต้องออกมาขอโทษหรอกเธอไม่ได้ทําอะไรผิดเลยไม่ต้องทนแบกไว้แต่เห็นด้วยนะคือยังเป็นแค่คนคุยจะคุยกับคนอื่นมันก็ไม่ผิดแต่ติดที่ฝ่ายชายพูดสดิบดีว่าคุยกับฝ่ายหญิงแค่คนเดียวเนี่ยแหละแบบนี้นะผิด แล้วพอมารู้ความจริงแบบนี้มีใครบ้างที่จะไม่เจ็บปวดปากบอกรักษาศินห้าแต่ศินแตกไปแล้วหนึ่งมันเป็นการรักษาศินห้าแบบใดวะเนี่ยอยากจะฝากน้องไว้จะคลั่งรักยังไงไม่มีใครว่าแต่ก็ให้มันเหมือนคนปกติที่เขามีความรักเถอะและก่อนจะมีความรักครั้งใหม่ขอให้รักตัวเองเยอะๆก่อนไม่ต้องไปวิ่งหาความรักให้มันเหนื่อยขนาดนั้นคนที่ใช่อ่ะมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมเข้าใจว่าทำงานเหนื่อยแต่ก็อยากให้รักตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองบ้าง บางทีไอ้ความสุขที่ให้กับตัวเองอะ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้ชายเสมอไปหรอกสเสรสรน้าข่าวมือถือ